สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพ้ก็มาเดินเล่นที่กัมอารีนะคะเป็นย่านคาเฟ่นะวิธีเดินทางมาง่ายมากก็คือมา BTS ออกประตู3นะสถานีอารีแล้วก็เดินเข้ามาประมาณ450เมตรแถวนี้หาที่จอดรถยากหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้โชคดีจอดแถวฟุตบาทเอานะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะข้ามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะข้างหน้าก็จะเป็นร้านติ่มซำนะคะแต่ว่าแพนไม่ได้เข้าไปลองนะข้างๆนี้ก็เป็นเดียรี่เนาะชานมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันต่อค่ะเข้ามาข้างในแล้วนะคะที่นี่ก็มี2ชั้นนะคะชั้นล่างส่วนใหญ่จะเป็นพวกร้านชานมร้านน้ำคาเฟ่ขนมอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าชั้น2จะเป็นพวกร้านอาหารหนักๆหน่อยก็จะมีก๋วยเตี๋ยวปิ้งย่างนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูค่ะคนก็มาถ่ายรูปเยอะมากนะอันนี้คือแพ้ไปวันเสาร์ก็คนเยอะด้วยเสาร์ต้นเดือนมีร้านขนมฟูนะคะส่วนใหญ่คนก็มาถ่ายรูปกันนะคะคอนเซ็ปต์ของเขาคือ grab your memory place นะก็คือมาบันทึกความทรงจำดีๆที่กัมอารีอันนี้เป็นมุมยอดฮิตเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้น2นะคะคนเยอะมากค่ะติดคนขึ้นไม่ได้ขึ้นมาชั้น2แล้วนะคะแดดแอบแรงประมาณนี้นะตรงนั้นก็เป็นร้าน Crazy Noodle นะก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้างนั้นจะเป็นร้านอาหารไม่แน่ใจว่าเป็นร้านอาหารอิตาลีหรือเปล่าเดินเล่นกันต่อไปเรื่อยๆนะคะก็เริ่มร้อนเดี๋ยวจะไปหาน้ำกินนะคะคนก็มาเรื่อยๆตลอดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะกินร้านนี้ค่ะร้านแคชชัพซึ่งข้างในเนี่ยเขาก็มีกิมมิคเล็กๆก็คือมีตู้จับตุ๊กตาเนาะสามารถจับได้แต่ว่าต้องเสียตังค์นะคะอันนี้ไม่ได้เล่นจริงนะคะเล็กๆน่ารักนะน้ำมาแล้วแก้วละ70นะคะทุกทีระหว่างเดินกลับนะคะบังเอิญเห็นร้านอาไซนะคะก็เลยแวะเข้าไปกินซะหน่อยค่ะอากาศร้อนๆร้านตกแต่งเป็นแนวฮาวายนะเดินย้อนลงมานะคะถ้าใครสนใจนี่ชื่อร้านมาไข่หรือเปล่าถ้าอ่านออกเสียงไม่ผิดนะภายในร้านน่ารักมากนะเหมือนอยู่ทะเลอันนี้สั่งเป็นเบอร์รี่รวมมานะคะด้วยนี้ก็230 บาทแต่ว่าอร่อยค่ะเดี๋ยวจะมาชิมกันมี2คนก็กำลังดีนะคะนี่ไปวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe Channel ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ